ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดไม่กี่วันนี้นะข่าวบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยรัฐสภาเนี่ยนะอนุมัติค่าแรง400บาทในบางจังหวัดแล้วเริ่มอนุมัติแล้วปรากฏว่านายกสมาคมโรงแรมหรือหน่วยธุรกิจต่างๆนะหน่วยลงทุนหน่วยธุรกิจต่างๆเนี่ยโอ้บอกทำไมไม่ถามกันเลยอ่ะขึ้นค่าแรงไม่ถามกันเลยก็เลยออกมาคัดค้านวันธุรกิจพังว่างั้นนะหลายข่าวเลยออกมานะวันธุรกิจพังนิดหลายช่องเลยออกกันเพราะอะไรครับเพราะพอขึ้นค่าแรงปุ๊บค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นใช่ไหมต้นทุนก็สูงขึ้นพอต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยมันก็ขายลำบากมันก็แข่งลำบากใช่ไหมแข่งกับคนอื่นลำบากแล้วโอ้ก็เสี่ยงที่ธุรกิจจะพังจะไปไม่รอดพอธุรกิจพังไปไม่รอดเป็นไงลูกจ้างตกงานไหมลูกจ้างก็ตกงานก็ไปไม่รอดเหมือนกันน่ะแล้วของแพงไหมขึ้นค่าแรงของแพงไหมของก็แพงขึ้นไปอีกก็เดือดร้อนกันไปทั่วเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะกลายเป็นว่าโอ้โหตอนนี้นายกสมาคมโรงแรมเจ้าของธุรกิจต่างๆนี่ออกมาบ่นกันใหญ่เลยแล้วก็ออกมายื่นหนังสือคัดค้านออกมาประท้วงออกมาคัดค้านกันนะในจังหวัดต่างๆที่เป็นจังหวัดใหญ่นะซึ่งท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านเหล่านั้นนักธุรกิจเหล่านั้นท่านรู้ว่าจะเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงข่าวในตอนนี้โหสะดุ้งหวั่นไหวกันโหขึ้น400ขึ้นเป็น400บาทนี่หนักเหมือนกันนะสำหรับเจ้าของธุรกิจนะแล้วมีข่าวบอกว่าจะขึ้นไปไม่ได้ถึง600เนี่ยข่าวมานะจะขึ้นไปแบบยังไงก็ต้องขึ้นตามที่สัญญาไว้ว่าจะขึ้นไป600โอ้โห400ก็จะตายแล้วนะ400ก็จะตายแล้วขึ้นไป600ตายแน่ๆเลยใช่ไหมตายและตายพูดถึงเรื่องการขึ้นค่าแรงนี่นะจริงๆแล้วนี่เป็นการทำของคนที่เขาคิดไม่ออกว่าเขาจะแก้ปัญหาสังคมยังไงเขาคิดไม่ออกว่ามันจะเพิ่มปัญหาสังคมจริงๆการขึ้นค่าแรงนี่เป็นการเพิ่มปัญหาของทุกชีวิตเลยนะไม่ได้มีใครได้ประโยชน์สักคนเลยนะทุกคนเดือดร้อนกันหมดเลยมีใครบ้างที่เดือดร้อนแล้วการแก้ปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนนะ